กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่ามี21จังหวัด130อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเหตุกรณีฉุกเฉินภัยแล้งทำให้ประชาชนเดือดร้อน 6,152 ชุมชนประกอบด้วยภาคเหนือ6จังหวัดภาคอีสาน6จังหวัดภาคกลางและตะวันออก9จังหวัดส่วนปริมาตรน้ำในแอ่งเก็บน้ำทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 31,305 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่มีปริมาตรน้ำใช้การได้เหลือเพียงร้อยละ 8,017 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ17เมื่อเทียบกับปีที่แล้วพบว่าน้อยกว่าถึง 5,934 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีน้ำใช้การเหลือน้อยกว่าร้อยละ30มีทั้งหมด30แห่งอาทิเขื่อนภูมิพลร้อยละ4เขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ8เขื่อนจุฬาภรณ์ร้อยละ4เขื่อนอุบลรัตน์ติดลบร้อยละ14และเขื่อนประแสเหลือร้อยละ1ค่ะ